สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตครับจาก b m n f m m l y ครับวันนี้เราจะมาทำเทมเพลตกันนะครับซึ่งเทมเพลตที่ผมจะแนะนำก็คือเป็นเทมเพลตฟรีจากเว็บเว็บ m o t i r r a y นะครับ m o t i o n a r r น y นะครับซึ่งเป็นเว็บที่ให้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขายในส่วนของพวกเทมเพลตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น After Effects ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมโปรนะครับก็เอาไปใช้งานได้ซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าเว็บเขาก็ดีครับ Motion a r r a y เนี่ยเขาจะมีเทมเพลตฟรีให้เราก็ไปดูครับพอเราเข้าไปดูปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอ๋อมีเทมเพลตฟรีนะเราก็สามารถที่จะเอาเจ้าตัวเทมเพลตเนี่ยมาทำได้นะครับซึ่งการทำเทมเพลตเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับซึ่งผมก็จะไปเห็นในส่วนของเทมเพลตฟรีอยู่ตัวนึงที่คล้ายๆกับ Star Wars นะครับ ผมชอบนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เอามาใช้งานจริงๆสักทีนะครับแต่ก็เอามาใส่สคลิปนี้เลยแล้วก็เรามาลองทำกันดูด้วยว่าทํำยังไงบ้างแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูกันเลยว่าทํำยังไงไปดูกันหน้าจอกันเลยครับโอเคมาดูในส่วนของหน้าจอกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็น motion array motion array r อ y เรยืเยินเยอครับให้มาที่ HTTP หรือเว็บนะครับ Motion Array ตรงนี้มาที่หัวข้อเบาแล้วก็ Free i t e m ตรงนี้นะครับพอเมื่อมาถึงส่วนของ Free i t e m แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามี r e e template อยู่เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งด้านล่างก็จะมีกำหนดครับว่ามันเป็นของอะไร After e f f e c t นะครับ Motion Graphic Template นะครับต่างๆ p r e m i e r Pro ก็มีและก็ยังจะกด ดูแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าม,มันเป็นแบบอย่างนี้จะอีนะรีวิวมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรามาดูพระเอกของเราที่ผมจะทำนะครับนั่นก็คือตัวนี้ Star War s เราคลิกเข้าไปดูเลยก็ได้ครับคลิกเข้าไปชุบพอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกว้างให้เราดูด้วยนะอ่าเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ นะครับเราก็ดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดก็ไปสมัครเว็บเขาก่อนแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะสมมุติว่าผมดาวน์โหลดมาแล้วกันพอดาวน์โหลดมาแล้วก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้ครับ Star w a r opener นะครับแล้วก็แตกไฟล์ครับมันก็จะได้เป็น Star w a r opener 2 0 5 1 3เราเดี๋ยวเมกเข้าไปนะครับเราก็จะเจอเจ้าตัว Star w a r opener อยู่ข้างใน ให้เราคลิก s t a r w a r s Opener อีกทีนึ่นะครับส่วน PDF ก็ไม่ต้องไปอ่านมันครับปวดหัวเปล่าๆนะครับ,ลลลรบแล้วก็มาในส่วนของเจ้าฟตเทจไม่ต้องนะครับฟตเทจดนั้นก็จะเป็นในส่วนของรูปที่มีอยู่ข้างในครับเป็นส่วนประกอบนะครับโอเคคราวนี้เราก็กลับมาในส่วนของตรง s t a r w a r s Opener ครับแล้วก็ s t a r w a r s Opener ตัวนี้ต้มันคลิกเลยนะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมแก้ไขไปนะครับ อ่ะเรามาดูกันนะแต่เนคลิกมันก็จะเปิดเจ้าตัว After Effects CC นะครับบางคนเนี่ยคิดว่าการใช้งานมันยากนะแต่ผมก็คิดว่ามันยากแหละเพราะว่าผมยังไม่รู้ไม่ได้เจาะลึกอะไรมากแต่เราก็ไม่ต้องเอาความยากตรงนั้นมาใช้งานครับเราก็แค่เอาเจ้าตัวเทมเพลตฟรีเนี่ย มาใช้งานแล้วก็มาอ d a p ปนิดหน่อยเท่านั้นเองมันก็ได้เป็นของเราแล้วนะครับซึ่งก็ขอ้อกําหนดเขาให้ฟรีใช้งานอยู่แล้วมั้งเนาะก็คงจะมาทําทุกเกี่ยวกับพวกธุรกิจแบบนี้ก็นะจ้ะเขาให้อยู่แล้วแหละโอเคให้ผ่านโอเคเริ่มต้นนะครับในส่วนของการทํางานเลยมันจะมีมุมทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปต่างๆผมก็คลิกไปเรื่อยครับ ผมก็คลิกดูไปเรื่อยนะครับคลิกคลิกก่อนที่เราจะทําอะไรได้นะครับเราก็ต้องมั่วหรือคลิกดูเข้าไปก่อนนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่มันทำยังไงทํายังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ออเทอร์ Author. มาถึงในส่วนของออเทอร์ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการรันโปรเจกต์ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตดต,ดต,ดต,ดตดผมจะปรับนิดหนึ่งตรงนี้แท็บนะครับให้เป็นเติร์ ครให้เป็นเติร์ดมันจะได้เร็วขึ้นนะครับมันจะได้เร็วขึ้นนะเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นฟึบมาแล้วไหมครับโปรเจกต์เรานะมาแล้วมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะแก้เอ่อถ้าสมมติว่าเราชอบเป็นเทคแบบนี้เลยเราก็สามารถเติมเทคเข้าไปได้ครับวิธีการก็ไม่ยากนะก็มาที่ในส่วนของเทคครับเทคตรงนี้หรือเปล่าหรือเทคนี้อ๋อโอ้มีใช่ครับอันนี้เป็นในส่วนของ การรวมย่อยนะครับการรวมการรวมย่อยอีกทีหนึ่งอันนี้ล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับออสแสดงว่าต้องมีเทคตรงนี้แน่เลยอ๋อนี่เทคเทคลายละเอียดน่าจะเป็นเทคลายละเอียดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเทคโลโกโอ้อ่านี่แน่เลยเทคโลโกโ้ต,ตัวนี้นะครับวิธีการการใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมลองลบดูสิอ๋ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของก็อาจจะแบบแก้มันเพี้ยนๆนนิดนึงนะครับแต่ก็ ไม่เป็นไรเราดวงตาลบออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แบบเต็มๆดูนะแล้วก็แก้ได้มาคอนเทนต์มาตัว S ตัวนี้นี่ๆๆมีตัวสีเหลืองนี้เราก็คลิกที่สีเหลืองโชเดลบลบอ้าวลบลบไม่ได้ก็คอนเวิร์ตกลับครับนี่เราคลิกที่ตรงสีเหลืองนี่แล้วก็ลบแล้วก็ลบแล้วก็ลบลบน่าสี S มาแล้วไงตัว S มาแล้ะ ลบ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 มาแล้วนะครับคราวนี <c oughs> <c oughs> ้เราจะกลับไปลองลันโปรเจกต์กันดูคราวนี้มันจะเป็น s เตมแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับเราก็กลับมาเหมือนเดิมครับกลับมาในส่วนของทีมโลโก้เทมโลโก้นะครับเราเดี๋ยวมันคลิกง่ายๆครับคลิกตรงไหนกลับไปคลิกตรงนั้นครับพอกลับมาคลิกใส่แล้วปุ๊บอ่าเรามาได้มาเป็นตัว S ตัว T ตัว R ละคราวนี้เราจะใส่เป็น ตัวเทคของเราบ้างจะทำยังไงนะครับเทคกของเราบ้างนะเราก็ใช้เป็นแบบนี้ครับให้คลิกขวาเลือก New แล้วก็เลือก t e x มาแล้วเทคเราเ,ออเราจะใช้เป็นในส่วนของตัว A แล้วกันตัว A มาแล้วนะครับปุ๊บนี่นี่นะคือตัว A ของเราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลือกฟอนต์ด้งนั้นขวาครับเราจะใช้ฟอนต์อะไรก็ตามแต่เรา ที่เราจะต้องการ,รลากกลุ่มก่อนแล้วก็ดูสิตัวนี้แล้วกันแปลกดีกนะครับแล้วก็โอเคไซส์นะครับตัวไซส์ตัวความหนาต่างๆนะครับก็ลองเล่นดูนะไม่ยากนะครับลองเล่นดูเสร็จแล้วปุ๊บเราได้มาแล้วสมมุติว่าเอาตัวนี้เลยตัว A นี่เลยมาแทนที่ตัวตัว S นะครับมาแทนที่เลยพั่วเข้าให้เสร็จแล้วเราจะลบ S อออกไปยังไงนะครับเราคลิกเลือกที่ตรงคอนเทนต์ตรงนี้แล้วก็ปิดตา ปิดตาไว้แล้วไปด้วยไม่ใช่แล้วกลับมาครับที่ Star Wars จากตัว S ก็กลายเป็นตัว A ละเราลองเล่นดูพ o m p o ม p อ m p o ได้นะครับพอเห็นไอเดียนะครับถ้าสมมติว่าใครที่ไม่อยากจะเอาโลโก้เข้ามานะครับก็ใช้เป็นตัวเทคไปเลยก็ได้แล้วก็แก้แล้วก็ใส่เข้าไป A Star w a r อะไรจะเป็นชื่อร้านจะเป็นอะไรก็ได้ ครับเราค็เพียงแค่ว่าเราแอดเข้าไปเอาแบบง่ายๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องเพอร์เฟกมากเราเริ่มต้นแล้วก็แก้ไขให้มันไปได้เท่านั้นเองนะครับไม่จําเป็นต้องแบบเป๊ะๆทุกอย่างนะฮะถา้าโมเราจะเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะ New Text ครับแล้วก็ B ตัวดีเอา B ตัวใหญ่เราจะใช้ไปแทนที่ตัว R ตัวนี้นะครับแล้วก็ลบ อ่าออกนี่เอทับวอลครับไม่ยากนะเห็นไหมไม่ยากเลยนะก็ใครจะแก้อะไรก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับเราอาศัยการเพิ่มแอดเข้าไปโปรเจกต์ใหญ่นิดนึงแต่ว่าผลลัพธ์ออกมามันได้ก็โอเคครับขนาดไซส์ก็ไม่ได้จำเป็นอะไรกับเรามากนะครับมาต่อไป ถ้าสมมติบบเราจะเอาโลโก้เข้าไปทํำยังไงนะครับเอาโลโก้เข้าไปทํำยังไงซึ่งการเอาโลโก้เข้าไปนะครับเราก็ต้องทําโลโก้ก่อนก็ไปทําไฟล์มาเป็นไฟล์ png นะไซส์เนี่ยให้ผมเดาเอานะก็คือให้มันพอดีกับ,บขนาดของเจ้าตัวไฟล์วิดีโอของเราเอาไซส์ชวัวรนะ์ดีกว่านะอ๋อออคลิกขวาแล้วก็ Get Info เลย1920 คูณ1080คุณก็ทําขนาดรูปมาให้มันพอดีนะครับโดยเป็นไฟล์ png นะแล้วมันก็จะได้ไซส์ที่ดีที่สุดครับแล้วเราค่อยมาบีบย่อย้ายใน af เอาอีกทีนึงคราวนี้เราผมจะเปิด photoshop ขึ้นมาผมจะทำให้ดูนะว่าทำยังไงในส่วนของไฟล์ png นะครับนิดนึงแป๊บเดียวไฟล์ New 1920 1 0คูณ1080นะครับ1 920าคูณ่0ยดเกียดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาโลโก้เข้ามาใส่เลยเอาโลโก้ตัวไหนดีเอาโลโก้ตัวนี้แล้วกันโชเดอ่าเนี่ยอันนี้เป็น P เป็น png อยู่แล้วนะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างไฟล์ที่ไม่ใช่ png นะสมมุติว่าเราไปก๊อปมาปุ๊บแล้วมันเป็นพื้นขาวมาเลยเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็ทำนี้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ขยายมันเต็มเฟรมนิดนึงโอเค พอสวยงามแล้วคราวนี้เรากดปุ่ม W ครับหรือว่ามาที่ตรงนี้ตรงที่เมจิกนะครับ W ตัวนี้เมจิกวาร์ทูนะครับคลิกเลยพอคลิกเสร็จปุ๊บเรายังไม่ได้ครับเราต้องทําการ Copy l a y e r ก่อน Copy l a y e r มาก่อนครับปุ๊บอ่าไม่โดนอีก Copy l a y e r ครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วปุ๊บ W ครับเมจิกแล้ว E ครับ E เลยครับ E แล้วก็ลบครับป๊าบ ลบเสร็จปุ๊บเราปิดตาครับปิดตาหนึ่งข้างนะครับเพื่อที่จะเปิดตาอีกหนึ่งข้างแมวไม่ใช่นะครับอ่าแล้วก็ลบไปครับพอลบเสร็จเรียบร้อยอันนี้แบบง่ายๆนะพอลบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการไฟล์เซฟแอดเซฟแอดเป็น png นะ png yes png แล้วก็123 ตั้งชื่อก็ให้รทราบนิดนึงครับว่าเป็นไฟล์ที่เราทํามาล่าสุดนะครับเสร็จแล้วปิดไปเลยแล้วก็ไปหาไฟล์1นึ่งสาที่เราทํามาเมื่อสักครู่นี้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงลงไปเลยพูะเข้าให้นดึงลงไปตรงไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปวางไว้ในโฟลเดอร์ของ0 2 Final c o m a u u t o r อะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับเอาไว้ข้างนอกเลยง่ายๆเสร็จแล้วให้เรากลับมาที่ตรงโปรเจกต์มันครับก็คือตัว Star w a r opener ดึงลงมาเลยโชเดะนะครับพอดึงลงมาเสร็จปัป๊บทถ้โมอยู่ข้างล่างสุดเนี่ยมันก็กคล้ายกับโ o t o ช็อปนะเรามาวางขึ้นไปข้างบนถ้ามืขึ้นไปบนสุดปุ๊บเนี่ยมันจะทับเต็มเราใช้วิธีการที่ลงมาด้านล่างนิดนึงให้ค a m เบลาหนึ่ง 1, เขาทำงานด้วยนะครับลองลบดูซิปิดปิดปิดทห้หมดปิดเล่าหนึ่งมีไว้เพื่ออะไรนั่นแหละสิ อ่ะโอเคพอมาวางเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราจะทำยังไงให้มันเหมือนกับเจ้าตัว Star War s แบบนี้ใช่ไหมวื้มทำยังไงนะเ่า uh, เราก็มาด anyway. ูในส่วนของตัวโลโก้มันตัวนี้แหละโลโก้มันแน่นแน่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 นะครับเห็นไหมพอเราขยายมาปุ๊บเรากดตรงปุ่มชี้ขวาเนี่ยแล้วลบกดปุ่มชี้ขวาตรงทานฟอ o r m อีกทีนึงเนี่ยนะมันก็จะมีคุณจะสังเกตตรงป้ายสีแดงตรงนี้นะ พอเวลาถอยไปปุ๊บแม่มันจะจาก1 0ึ่งรเปเ็นหนไหมครับท่นก็จะกลายเป็นปุ๊บ60%เนะเราจะทําอย่างนี้ครับทาเหมือนกันทานฟอร์มเหมือนกันครับแล้วก็เลือกตรงตรงไหนละ่ะอันนี้เป็นสเกลนะเราก็คลิกตรงสเกลเลยเอาให้มันเป๊ะเลยนะครับเออเราย่อนมาตรงๆรงนะระนาบก่อนอันดับแรกระนาบก่อนลืมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดที่สเกล นะครับแล้วก็มาเลือกที่60นะครับแล้วก็ปรับลดลงปึ๊บให้มันเหลือ60อ่ะให้มันเหลือ60นะครับพอเหลือ60เสร็จปั๊บเขามีอะไรอีกอะ่ะมีตรงนี้อีกเป็น o p เปอ t ร opacity นะครับ opacity นะเราก็คลิกเลือกที่ opacity แล้วก็ค่อยๆ โอเคอ๋อโอปาซิตี้จเริ่มจากเริ่มจากศูนย์สิเนาะใช่อ่าเริ่มจากศูนย์ no. ah, นะครับโอปาซิตี้แล้วก็ปรับให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็มาตรงร้อยเเซนตรงนี้ต้องปรับให้ปสามสบสามเโอเค okay. นี่ปรับเป็นศูนย์นะ Okay. ตรงละโอปะซิตี้ใหม่ o อป c ซิตี้ใหม่โอเคจาก0ปึ๊บครับแล้วก็เป็น100ฟึ๊บอ่ามาแล้วมาแล้วนะครับมีนิดนึงตรง o อป c ซิตี้ตรงนี้ใช่ไหมอ่ามันมี2จุดนะพอมันมี2จุดปึ๊บเราก็กดปุ่มตรงนี้อีกทีหนึ่งปึ๊บมันก็จะมาละอ่าจาก100กลายเป็น 1%เปอร์เซนโอเคหนึ่งเปอร์ซอ่าเรามาลองดูกันเรามาลองดูกันมามาลองดูกันหน่อยนิดหน่อยเอาล่ะเราลองเทียบคู่กันดูก่อนผลปรากฏว่าเป็นยังไงบ้างอ้อ้าวโอเคไม่เป็นไรคราวนี้อถ้าสมมติว่าไม่รู้เขาทำยังไงนะครับ เราก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็่ง่ายง่ายมันให้มันเคลื่อนไปใช่ไหมโอเคไม่ได้ยากครับไม่ได้ยากไม่ได้ยากนี่เห็นไหม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 เห็นสเกลไหมนี่สเกลมันหยุดตรงนี้นะครับหยุดตรงนี้เราก็จัดการแก้สเกลใหม่เลยตรงนี้โชเด โโกเดอาศนย์เอร์เเลยง่ายๆศูนย์ผ่อนนาน6เดือนหรือสิบสเดือนดีเอาละเปิดขึ้นมาโอเคคราวนี้เราจะทำยังไงให้ตัวไอคอน Star War ลหายไปนะครับก็ไม่ยากเอาโลโก้ออกเลยผูว่าเขาให้เสร็จแล้วเรารันใหม่ว ยังไม่ะคราวนี้มาถึงเทคนะครับเทค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 โอเคเทคตรงนี้นะครับเอ๊ะทำไมมันเลื่อนขึ้นไปข้างบนเราก็ต้องทําให้เหมือนนะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะโอเคดอกเบ้นคลิกครับเหมือนเดิมดอกเบ้นคลิกเหมือนเดิมนะเราลองคลิกตรงนี้ดูเราลองเลื่อนลงมาดูซิเลื่อนไม่ได้ะ ถ้าเราเลื่อนตรงนี้ละอ๋อนี่เห็นไหมฮะสังเกตนิดนึงสังเกตนิดเ,เดียวนะครับตรงนี้เห็นไหมมันมีเลขเลื่อนเห็นไหมถ้าว่าคุณพลาดหน่อยหนึ่งคุณก็คอนทรลคอนทรลแซก,ก็ได้ให้มันกลับไปเหมือนเดิมครับคุณจำไว้ว่า1504กับ260 0นะคราวนี้เราก็ต้องมาแก้เทคก่อนแล้วค่อยเลื่อนกลับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะเออโอเคเลื่อนลงมาก่อนชว่วบ คราวนี้เราจะใส่อะไรเข้าไปนะไม่ได้ยากเลยลบไปหมดเราใส่ไปเออเป็นภาษาไทยแล้วกันนะสวัสดีเราชื่อนะเดี๋ยวนะผมหาฟอนต์ภาษาไทยก่อนทนบุรีโอ้ยอันโชโโชโโช,ช,ชที่แค่สารบันสวัสดี เราชื่อนาย FM คา m i ลาดีแค่นี้พอแล้วเราก็เลื่อนกลับไปเป็น2,600 2,600กศวดูกันดูกันกลับไปที่ s t a r w a r s นะครับแล้วก็โชเด ทำ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 ส่วนนี้ไ nice. เราชื่อนาย FM Camera เรามีอะไรนั่นเสนออยากจะให้ทุกคนได้ลองดูไปเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าสมมติว่าใครที่มีโปรเจกต์ที่มันกว้างหรือย,ยาวขึ้นเราก็ดึงตรงนี้ไปได้ดึงไปเลยยาวๆนะครับแต่สมมติว่าใครที่มันจบแค่นี้เราก็ดึงตัดมาแค่นี้พอมันก็จะ ลั่นไปแค่ตรงในส่วนของที่เรากำหนดไว้เท่านั้นเองนะครับจบวับ,บนะแล้วมันก็จะวนกลับมาแล้วมันก็จะวนกลับมานะครับอีกทีนะฟืบเหลืออย่างหนึ่งคือเสียงเสียงตรงนี้ก็ไปหาโหลดเอาครับซึ่งผมจะโหลดเสียงจาก Youtube อีกนิดนึงใช่ไหมจัดไปวิธีการดาวน์โหลดเสียงฟรีนะครับ ที่เอามาใช้งานได้ก็ YouTube เลยไปที่ชแน l ของเราครับ Studio ของเราซิสตูดิโอของเรานะครับเสร็จแล้วมาในส่วนของการสร้างครับมาในส่วนของน่โยเอาห้องสม,มุดเสียงก็ได้เอาเสียงอะไรสักเสียงหนึ่งก็ได้เอานี้ละกันง่ายๆเอานี้เลยดาวน์โหลดมาเลยนะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บเราก็ได้มาละไฟล์ดาวน์โหลดนะครับ หมือนเดิมเราก็ลากลงไปเลยลากลงไปเลยลากลงไปเลยเอ่ลากลงไปเลยลากลงไปตรงข้างๆนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ลึงลงมาเนี yeah. ่ยง่ายๆอย่างเงีย้งยแหละแล้วก็ลองลันดูโอเคแค่นี้พอนะครับคราวน,นี้เรามารันโปรเจกต์กันรันเอ็กพอร์ต export project กันนะครับ uh, add to render ตัวนี้มันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็อันไหนละครนี้อันนี้แล้วกันเนาะเขา base ไปตรงนี้เนาะก็ตรงนี้แหละครับก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรครับเป็น loss rate ไปเลยทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็จัดการน e n d e r เลย render เสร็จละจะเสร็จลจะฮัสรุสสรปบับเขาให้มันก็ดังรกริ่งพอักกริ่งเสร็จปุ๊บเราเซฟตรงไหนเฮียพี่ครับพี่ครับพี่ครับเรนเดอร์เ,รเซฟตรงไหนแล้วครับไปดูสิอา้อาวอา้อาวเฮ้ยอยู่นี่แล้วมั้งอ้าวเฮ้ยอ้าวทำไมมันไปอยู่ตรงนี้ละ่ะอา้าวก็ก็มาแบบงงๆนะครับ มานเดสกท็อปก็เดสก์ท็อปนะเออยังดีนะครับที่มาเดสก์ท็อปแต่ถ้าสมมตว่าวินโดว์ก็ไม่รู้มันมาจากมันมันโผล่มาได้ไงนะก็ลองไปหากันดูนะครับเอาละมาแล้วคราวนี้เบาบลคลิกมันก็จะ converting ให้อัตโนมัตินะครับในส่วนของแม c นะแต่ในส่วนของวนะินโดว์ก็ลองไปหาวิธีกันดูไม่น่าจะยากหรอกนิดๆหน่อยๆมาถึงขนาดน,นี้ละมาแล้วจบครับ เซฟนิดหนึ่งเดสก์ท็อปไอคาวเซฟเรียบร้อยครับสำหรับการทำในส่วนของฟีเ .tm เพตกับ AFAE A After, Effects, After e f f f c t ์ f f t e r FAE ครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับทำยังไงก็ลองไปใช้งานกันดูลองมาฝึกกันดูครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอแนะนำง่ายๆในแบบฉบ,บับของผมนายวิสรุตจากเ m ็ a m i l y นะครับ ถ้าสมมติว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยครับถ้าสมมติว่าใครอยากดูคลิปถัดๆไปก็อย่าลืมกดปุ่มซ b s ส r i b ้ให้ผมด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะแนะนําอะไรก็แนะนําลงมาไดา้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าสมมติผมพอจะอธิบายเพิ่มเติมได้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปให้ดูกันนะครับส่วนวันนี้ผมนายวิศรุจจาก MM Family ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับเรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าตัว เทมเพลตฟรีผมก็แนะนำไปเรียบร้อยพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ผมนายวิุรุ์ขอตัวลาไปที่เพเท่านี้ครับขอบคุณครับหมายครั้งหนึ่งไปแล้วบ๊ายบายไม่เห็นหน้าก็คิดถึงอนะ่ะฝากความคิดถึงไว้น,นิดหนึ่งนะบอา